Good morning, class. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. Sit down. Thank you, teacher. Class, some of your friends sleep in the classroom. Your friend, some of your friends sleep in the classroom. I see them. The teacher see them. How do your friends say to the teacher? How do your friends say to the teacher? What are their excuses? ครูบอกว่าอะไรคะครูตั้งสถานการณ์มาครูบอกว่าอะไรบ้าง If your friends sleep in the classroom มีเพื่อนนอนหลับอยู่ในห้อง The teacher see them ครูเป็นไงคะครูเห็นเข้า What do they say to the teacher? What are their excuses? เขาจะพูดยังไงกับครูเขาจะแก้ตัวกับยังไงกับครู If you are sleep if you sleep in the classroom how do you say to the teacher จะบอกกับครูว่าไงคะถ้านักเรียนหลับถ้าตัวเองหลับอยู่ในห้องเรียนมีเพื่อนบอกครูคนแรกนะคะบอกว่า I'm sick ฉันป่วย I don't believe you ครูไม่เชื่อเห็นเบิกบานอยู่นะคะจะแก้ตัวต่อว่าไงดีคะเราเรียนไปแล้วใช่ไหม up to you แล้วแต่ครูอีกครูก็ตีนะสิ ถ้าบอกว่า I'm sick ทุกคนบอกครูหนูป่วยค่ะผมป่วยครับครูไม่เชื่อนักเรียนจะบอกยังไงกับครูอีกเกี่ยวกับการเก็บไข้ได้ป่วยใช่ไหมคะ headache มันก็ไม่รู้อีกบางทีป่วยนะอ๋อปวดท้องโอ้โหนักเรียนอาจจะบอกครูว่า I have a headache ดีกว่าบอกว่าป่วยนะมันระบุเฉพาะเจาะจงไปใช่ไหมคะหรือเป็นไข้เป็นไข้ที่ตรวจสอบได้ไหมคะเป็นไข้ก็คือตัวอะไรคะตัวร้อนจะบอกครูว่ายังไงดีถ้าเป็นไข้ตัวร้อนI have a fever. I'm sick. I have a fever. หนูไม่สบายค่ะหนูมีไข้นะคะนะ Please touch me. มาแตะดูก็ได้ใช่ไหมคะอันนี้พิสูจน์ได้อ้าวป่วยยกเลิกไปแล้วยังอื่นอีกละคะ What's the other one for your excuses? นอกจากป่วยแล้วแก้ตัวอะไรได้อีกบางคนไม่ได้ไม่สบายแล้วนอนหลับถ้าเป็นพรชัยนิ่มปลางเนี่ยจะบอกครูว่ายังไงดีหลับประจำนะคะอยู่ข้างหน้าครูในคำนับครูนะคะคำนับครูวันละหลายครั้งนักเรียนห้องนี้ลองบอกสิว่าถ้าไม่ป่วยจะแก้ตัวอะไรดีอีกบ้างเป็นคำแค่ตัวทั่วไปของนักเรียนนักเรียนบอกว่า I go to bed late go ไปแล้วหรือยังเรียบร้อยแล้วต้องเปลี่ยน go เป็นช่องที่2คืออะไรคะ I went to bed late เมื่อไหร่คืนที่แล้วคืนที่แล้วคืออะไรคะเวลา midnight อ๋อ midnight เหรอคะ last night เพราะนั้นต้องบอกครูว่า I go to bed late last night นอนดึกเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะเข้านอนดึกมีอะไรอีกคะไม่มีละแค่สองอย่างเองไม่สบายกับป่วยนะคะไม่มีอะไรอีกละวันนี้เดี๋ยวจะมีงานให้ทำสักเป็นกลุ่มแล้วสัก10คำแก้ตัวนะคะ10คำแก้ตัววันนี้แค่2คำแก้ตัวนะคะไปดูสไลด์ค่ะวันนี้ก็จะเรียนนะคะในหนังสือซุปเปอร์โกลนะคะหน้า61เปิดไว้เลยค่ะหน้า61แล้วก็เราจะเฉลยแบบหัดต่อนะคะเมื่อวานเรายังเฉลยไม่เสร็จแล้วก็มีเวลาเหลือ speaking วันนี้เมื่อวานนี้ต่อจากเมื่อวานห้องหนึ่งก็พูดไปแต่ยังไม่เสร็จนะคะวันนี้ห้องสองมาต่อนะคะสาระการเรียนรู้วันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ reading การอ่านนะคะเรื่องอะไร excuses for not having your homework คืออะไรคะ excuses คำแก้ตัวที่ทำไมคะ for not having your homework ของการไม่ทำการบ้านนะคะhaving ไม่มีการบ้านมาส่งครูไม่ทำการบ้านแล้วก็จะทำแบบฝึกหัดนะคะ exercises นักเรียนไม่จดไม่เป็นไรในหนังสือหน้า60เท่าไหร่คะ
61จะมีเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็เปิดหนังสือดูไปด้วยนะคะผลการเรียนรู้ที่คาดหวังวันนี้นะคะนักเรียนสามารถอ่านและเขียนเกี่ยวกับการใช้ประโยคขอโทษหรือแก้ตัวได้วันนี้จะให้นักเรียนเขียนด้วยนะคะอ่านด้วยเขียนด้วยนะคะเกี่ยวกับการใช้ประโยคขอโทษหรือแก้ตัวได้หัวข้อในวันนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อที่มีอยู่ในหนังสือคืออะไร Read together ให้อ่านพร้อมกันค่ะปลายทางด้วยนะคะ A student doesn't do his her homework A student doesn't do his her homework นักเรียนถ้าเป็นนักเรียนชายก็ his homework นักเรียนหญิง her homework นักเรียนเนี่ยไม่ทำการบ้านมาเหมือนห้องนี้ไหมคะไม่เหมือนเป็นบางคนใช่ไหมพอเขาแล้วส่งกันบ้านครบไหมไม่ครบไม่ครบหรอกนะคะ A student doesn't do his or her homework Which are the most common excuses? Which are the most มากที่สุดเป็นการเปรียบเทียบขั้นสุด Which are the most common excuses? Excuses คือคำแก้ตัวที่ common ธรรมดานะที่ใช้มากที่สุดถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะบอกครูยังไงถ้าเป็นภาษาไทยทำไมหนูไม่ส่งการบ้านครูอ๋ออายุตอนนี้90ขวบมาเรียนนะคะเลยลืมใช่ไหมลืมเอามาค่ะยังไงอีกคะนอกจากลืมแล้วโอ้ไม่มีเวลาทำเหรอแสดงว่าการเรียนนี่เป็นพาร์ทไทม์ใช่ไหมมาเรียนเป็นพาร์ทไทม์ค่าเวลาใช่ป่าวไม่ใช่ไม่ต้องบอกว่าอะไรคะไม่มีเวลาทำการบ้านเป็นคำแก้ตัวที่น่าเกลียดที่สุดถ้าเป็นนักเรียนขัดต่ออาชีพนะคะอาชีพของนักเรียนก็คือนักเรียนนอกจากบอกก็ลืมนะลืมแล้วก็ไม่มีเวลาทำได้ไม่เอายังไม่เสร็จทำค่ะแต่ยังไม่เสร็จมีไหมคะยังพอฟังขึ้นดีกว่าไม่มีเวลาทำนะคะมีอะไรคะคำแก้ตัวโอ้ไม่รู้ว่ามีการบ้านเพราะว่าเวลาครูสั่งนี่คุยกันอยู่นะคะคุยกับเพื่อนป.4 อยู่นักเรียนก็ออกมาอีกว่าทำไม่ได้นะคะทำไม่ได้ยังไงอีกคะไม่รู้ข้อไหนอ๋อไม่รู้ว่าข้อไหนลืมเอาหูไปโรงเรียนนะคะเลยครูสั่งไม่ได้ยินนะคะไม่เข้าใจนะคะไม่ได้มาโรงเรียนเลยไม่รู้นะคะเพื่อนไม่มีนะคะโทรศัพท์ก็ไม่มีสมัยนี้โอ้โหไม่รู้เลยว่าอะไรนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะพูดว่าอย่างไรไม่รู้ว่าไม่มีการบ้านไม่ต้องดูในหนังสือเลยใช้คำพูดของตัวเองนักเรียนบอกว่า I don't know นักเรียนบอก I don't know ฉันไม่ทราบฉันไม่ทราบนอกจากนี้มีอะไรคะ I don't know I forget it ลืมมันลืมที่ไหนลืมอะไร I forget it atHome ลืมเอามาที่บ้านลืมเอามาส่งอันนี้เจอบ่อยใช่ไหมเจอบ่อยมีอะไรคะทำไม่ได้ไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจจะตอบว่าไงคะไม่เข้าใจ I don't understand ครูก็ไม่มีนะคะเพื่อนเก่งก็ไม่มีนะคะไม่ถามอะไรคะไม่มีไปดูคำแก้ตัวที่ธรรมดาที่เขาจัดมาให้นักเรียนเรียนนะคะ excuses for not having your homework นะคะคำแก้ตัวที่นักเรียนเนี่ยใช้กันบ่อยๆเวลาครูให้ส่งการบ้านแล้วก็ไม่มีการบ้านของนักเรียนมาส่งครูนะคะพอครูจะตีปุ๊บขึ้นมาทีนี้แหละแก้ตัวออกกันมาได้นะคะไปดูอันแรกเลยนะคะอันแรกเขาบอกว่าอะไรคะWe had visitors and เขาบอกว่าอะไรคะพวกเรา had visitors visit เป็นกริยาไปเยี่ยมไปเที่ยวเป็นหา visitor เป็นคำนามหมายถึงคนและใครคะคนที่ไปเยี่ยมเราเรียกว่าอะไรคะแขกนะ we had visitorsนะเราเนี่ยเผอิญมี
มีแขก and I didn't have time เลยไม่มีเวลาที่จะมาทำการบ้านมีแขกมานะคะมีแขกมาเพราะนั้น now listen and repeat ตอนนี้ให้ฝึกและพูดตามนะคะ I had visitors and I didn't have time repeatAgain. We had visitors and I didn't have time. ลองฟังอีกครั้งนะคะ We had visitors and I didn't have time. We had visitors and I didn't have time. สังเกต and เขา I เขาจะรวมกันเป็นAnd I, and I. ฟังไหมลองฟังอีกครั้งลองฟังเฉยๆนะคะใช่ไหมเขาลิงก์คำกัน We had visitors and I didn't have time. ใช่ไหมทีนี้ลืมและพูดใหม่พูดเลยค่ะ We had visitors and I didn't have time. We had visitors and I didn't have time. เพราะมีแขกมาเลยไม่มีเวลาแต่ถ้าอ้างไม่มีเวลาเฉยๆโดยไม่มีสาเหตุอะไรอื่นอีกฟังขึ้นไหมคะไม่เป็นแบบนักเรียนแสดงว่าเมื่อกี้นักเรียนแอบอยู่ในหนังสือมาตอบครูข้างหน้าแปลว่าอะไรไม่รู้เลยไม่ตอบตอบข้างหลังไอดิทไม่มีเวลานะคะหัวเราะถูกใจนะครูเดาใจถูกหัวเราะถูกใจนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุหนึ่งนะที่นักเรียนชอบอ้างกันนะคะไปดูสาเหตุต่อไปเขาบอกว่าอะไรคะFeel well คืออะไรคะ Feel well ไม่ค่อยสบาย Feel คือรู้สึกดีก็คือไม่สบายนั่นเอง My mom wasn't feeling well แม่เนี่ยคุณแม่เป็นไงคะไม่สบาย And I had to take care of her และเผอิญหนูต้องดูแลคุณแม่มีใครอ้างไหมคะเมื่อกี้นี้ผมแสดงว่าแม่ทุกคนแข็งแรงหมดนะคะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเลยนะคะNow, listen and repeat. My mom wasn't feeling well and I had to take care of her. My mom wasn't feeling well and I had to take care of her. My mom wasn't feeling well and I had to take care of her.And I had to take care of her. เน้นคำว่า take care of her ไหมต้องดูแลเหตุผลคือดูแลคุณแม่นะเน้นคำว่าดูแลนะคะแล้วต่อไปเนี่ยเวลาครูว่าอะไรอ้างได้ไหมโอ้โหครูเชื่อเลยอันนี้นะแม่ไม่สบายถ้าเป็นพ่อไม่สบายอาจจะเปลี่ยนเป็นอะไรคะ My dad น้องไม่สบาย My sister นะคะถ้าคนเล็กน้องคนเล็กใช้อะไรเติมข้างหน้า sister littleMy little sister, my little brother. น้องคนเล็กนะคะใส่คำว่า little ที่แปลว่าเล็กลงไปต่อไปเหตุผลไม่มีใครตอบเหมือนกันนะเขาบอกว่าอะไรคะ I can't write because I hurt my head in a volleyball game. เหตุผลก็คืออะไรคะ Hurt my hand. เจ็บแขนในการเล่นวอลเลย์บอลเจ็บแขนเจ็บขาอ้างได้ไหมเจ็บขาไม่เป็นไรแขนยังใช้ได้อยู่นะคะพอจะเจ็บแขนเนี่ยโอ้มันก็ลำบากเขียนไม่ได้ใช่ไหมนะคะ Now listen and repeat I can't write because I hurt my hand in a volleyball game I can't write because I hurt my hand in a volleyball game คนเน้นนะไหม I can writeI can't. I can't write because I hurt my hand in a volleyball game. I can write because I hurt my hand in a volleyball game. I can't write because I hurt my hand in a volleyball game. I can write because I hurt my hand in a volleyball game.เห็นไหมเขาเน้นเลย I can write เขียนไม่ได้ because I hurt my hand เจ็บแขน in a volleyball game ในการเล่นวอลเลย์บอลนะคะท่านนักเรียนบอกว่า
เจ็บแขนในการเล่นอะไรได้อีกฟุตบอลได้ไหมได้โกได้เนาะถ้าไปเล่นโกได้ไหมคะนะโกใช้มือคนอื่นอาจจะได้บางทีเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมคะชนกันอาจจะเจ็บแขนเพราะฉะนั้นนั่นเองก็เปลี่ยนกีฬาวอลเลย์บอลเป็นกีฬาอื่นๆได้เช่นบาสเกตบอลแบดมินตันเทนนิสรักบี้แชร์บอลอ้าวนะคะเอาได้ได้ต่อไปค่ะหัวเราะอะไรเคยเจอไหมคะบางทีมันกัดมันฉีกพอกัดแล้วมันได้ไปแล้วมันเคี้ยวอย่างเงี้ยอย่างลูกหมาเนี้ยใช่ไหมคะนะปั๊ปปี้สเนี่ยไอ้ลูกหมาตัวเล็กบางทีมันก็เอานักเรียนเอากระเป๋าวางไว้สมมันก็ลื้อมันเคี้ยวก็กัดอะไรบางทีเอาวางไว้เอาบางทีแล้วนักแล้วก็เอาเข้าบ้านด้วยใช่ไหมเอาไปเล่นในบ้านมันก็ฉี่รถบ้างนะกัดฉีกบ้างเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ไหมได้เป็นไปได้นะคะลองฟังเสียงของเขาว่าเขาแก้ตัวอย่างไร My dog ate my homework. 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 ฟังน้ำเสียงของเขาแล้วเป็นไงคะเซ็งเซ็ง My dog เห็นไหม My dog ate my homework นะพูดแบบดีใจเหรอคะอ๋อดีใจไม่ต้องเอากลับบ้านมาส่งครูให้สุนัขกินไปเรียบร้อยแล้วนะคะกัดไปเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือเป็นไปได้นะคะนี่เป็นไปได้ต่อไปค่ะดูคำแก้ตัวเขาบอกว่าอะไรคะเด็กๆ I clean out my backpack and I clean my homework out by mistake ตัวนี้บรรทัดที่3THREW เรียนกริยา3ช่องไปแล้วอ่านว่า THREW เหรอคะเดี๋ยวให้0หมดเลยห้องนี้ slow 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 จำได้ไหม slow 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 คว้างปานะมาอ่านอีกครั้งหนึ่งทั้งหมดเลยNot mistake. อันนี้ลองฟังนะคะ I cleaned out my backpack and I threw my homework out by mistake. Repeat. I cleaned out my backpack and I threw my homework out by mistake. ยังไม่ดีนะคะสำหรับห้องสองListen again and repeat again. I cleaned out my backpack and I threw my homework out by mistake. I cleaned out my backpack and I threw my homework out by mistake. ทีนี้นะคะพร้อมเทปเลยแหละห้องนี้ฝึกสักอันหนึ่งนะคะ 3, 2, 1 I cleaned out my backpack and I threw my homework out by mistake. นั่งหัวเราะนะคะไม่ได้นั่งพูดนั่งขำนะมีหลายคนพยายามถึงไม่ทันก็ไม่เป็นไรครูแกล้งนักเรียนนะข้างหลังเนี่ยนั่งยักนักยักหน้าเงึกเลยนะคะแต่ไม่พูดนะคะทีนี้พูดเองไม่มีเทปอย่างเร็ว